พุทธศักราช2515ถึง2519สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ส่งเข้ารับการศึกษาและสำเร็จการศึกษาด้านการทหารจากโรงเรียนในร้อยดันทรูนประเทศออสเตรเลียต่อมาทรงเพิ่มพูนประสบการณ์ด้วยการทรงฝึกเพิ่มเติมและศึกษาดูงานด้านการทหารทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องยิ่งกว่านั้นด้วยความสนพระราชฤทัยด้านอากาศยานและการบินมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงทุ่มเทฝึกการบินเครื่องบินแบบต่างๆมานับเป็น10ปีทรงฝึกหลักสูตรการบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปหลักสูตรเฮลิคอปเตอร์โจมตีและแบบโจมตีติดอาวุธนอกจากนี้ยังทรงฝึกการบินกับเครื่องบินปีกตรึงแบบต่างๆพุทธศักราช2525ถึง2526ได้เสด็จพระราชดำเนินไปฐานทัพอากาศวิลเลียมส์รัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาทรงฝึกการบินด้วยเครื่องบินขับไล่แบบ F-5E และเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงและด้วยความตั้งพระราชฤทัยที่จะถ่ายทอดพระประสบการณ์และความรอบรู้ในเทคนิคสมัยใหม่เพื่อพัฒนากองทัพอากาศได้ส่งเข้าร่วมการฝึกซ้อมการแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศและส่งปฏิบัติหน้าที่ครูการบินฝึกสอนนักบินขับไล่ของกองทัพอากาศทั้งด้านภาควิชาและการฝึกบินพุทธศักราช2547ทรงเริ่มฝึกการบินเครื่องบินลำเลียงเพื่อเพิ่มพูนพระประสบการณ์พัฒนาความเชี่ยวชาญนำไปสู่การบินเครื่องบินพาณิชย์ได้ทรงได้รับใบอนุญาตครูฝึกภาคอากาศและผู้ตรวจสอบนักบินสำหรับเครื่องบินพาณิชย์ที่สำคัญด้วยพระราชฤทัยห่วงใยความมั่นคงในพื้นที่และความทุกข์ร้อนของราษฎรจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบกับพระประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในด้านการบินทรงสามารถเสด็จพระราชดำเนินด้วยเครื่องบินพระราชพาหนะไปส่งเยี่ยมพระราชทานขวัญกำลังใจและความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ที่น่าเห็นใจเป็นที่น่าแล้วครับทุกคนครับครับแทนใจเหมือนกันแล้วก็ประชาชนที่ทั้งประเทศแล้วก็รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็เป็นห่วงเป็นทุกข์แล้วก็กังวลในตลอดจะเห็นใจพวกเราอย่างมากเพราะว่าความทุกข์นี้ก็เป็นความทุกข์ที่แสนสาหัสด้วยพระราชฤทัยรักและทรงทุ่มเทฝึกฝนด้านการทหารและวิทยาการการบินสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงใช้ความเชี่ยวชาญและพระประสบการณ์เสริมสร้างความมั่นคงด้านการทหารของประเทศและความสงบสุขของประชาชนชาวไทยพรรษามหาสมัยบำเพ็ญไทยบำบัดทุกข์ให้สุขสีบำรุงศาสตร์ราดร่มเย็นทั่วธานีขอหน่อองค์พระจักรีทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มีความสำคัญควบคู่กับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศกล่าวคือการพัฒนายิ่งรุดหน้าปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษกลับยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่กำลังประสบกับปัญหาดังกล่าวอยู่ในขณะนี้ในปัจจุบันการเพิ่มและขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่เกษตรกรรมเชิงอุตสาหกรรมและชุมชนได้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศโดยเฉพาะปัญหาด้านคุณภาพน้ำได้ทวีความรุนแรงขึ้นมากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรับผิดชอบการดำเนินโครงการภายใต้แผนแม่แบบโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีดำเนินโครงการการพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบตรวจวัดค่า COD ระบบออนไลน์สำหรับอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์ตกแต่งสำเร็จและอุตสาหกรรมอาหารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือค่า COD ระบบออนไลน์ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบของกรมโรงงานได้รวมทั้งลดการนำเข้าและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่พัฒนาขึ้นเองได้ในประเทศและลดต้นทุนการผลิตอันจะเป็นประโยชน์ให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อสร้างกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะทำให้อุตสาหกรรมไทยสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรมแบบยั่งยืนต่อไปอุตสาหกรรมไทยใต้ร่มพระบารมีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมองคมนตรีแถลงเปิดโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธรราชอนุสรณ์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ในพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการแถลงข่าวโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธรราชอนุสรณ์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดทำขึ้นเพื่อสร้างพระพุทธรูปปางขอฝนด้วยโลหะสำริดความสูง32เมตรณวัดทิพย์สุคนธารามตำบลดอนสแลบอำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีรวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้เปรียบเสมือนพุทธอุทยานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาและเพื่อเป็นการรำลึกถึงสมเด็จพระมหาธีราจารย์ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดที่จะสร้างพระพุทธรูปองค์นี้และได้ตั้งชื่อว่าพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธรราชอนุสรณ์อันมีความหมายว่าเป็นพระพุทธรูปซึ่งเป็นที่พึ่งของประชาชนชาวไทยและชาวโลกเป็นที่พึ่งของ3โลกได้แก่โลกสวรรค์โลกมนุษย์และยมโลกซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ด้วยทั้งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม2557พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีที่ศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปทยอยนำใจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องและร่วมลงนามถวายพระพรให้ทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานอาทิคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและผู้นำท้องถิ่นอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรสมาคมพรณากันภูเก็ตซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนพร้อมใจใส่ชุดท้องถิ่นยะหยาบาบาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ช่วยแพทย์แผนไทยศูนย์การเรียนรู้การแพทย์พื้นบ้านจังหวัดอ่างทองสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยข้าราชการทหารหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและจากกองพันทหารช่างที่602ค่ายบุรชัดจังหวัดราชบุรีพร้อมคณะแม่บ้านข้าราชการตำรวจที่อบรมหลักสูตรบริหารข้าราชการตำรวจชั้นสูงสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาคณะลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนคลอง
องลำเจียกเขตบึงกุ่มรวมถึงคณะกรรมการมวยสากลแห่งประเทศไทยและนักกีฬามวยสากลทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอดขณะเดียวกันได้ไปลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีที่ชั้น2ตึกสยามินด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดงานนิทรรศการคุณภาพปี2554ณอาคารประชาสัมพันธ์กฟผ.สำนักงานใหญ่โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่25แล้วภายใต้แนวคิดคุณภาพเพื่อสังคมไทยรวมใจถวายพ่อเพื่อแสดงความมุ่งมั่นดำเนินภารกิจผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยโดยมุ่งพัฒนาสู่การเป็นองค์กรคุณภาพที่เป็นเลิศด้านพลังงานและจากการให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพทำให้กฟผ.โดยนายสุทัศน์ปฐมสิริวัฒน์ผู้ว่าการกฟผ.ได้เป็นประธานในการรับมอบรางวัลมาตรฐานมงกุฎไทยจากนายสิริทันไพโรจน์บริบูรณ์ผู้อำนวยการบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ E-GAT Allocation Value Based Micro Hydro Project ที่กฟผ.ได้รับรองเป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดในประเทศไทยโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่เราได้มีการติดตั้งเครื่องกังหันน้ำสำหรับท่อชลประทานของเขื่อนที่เขื่อนแม่งัดแล้วก็ที่เขื่อนเป็นแก่งกระจานนะครับซึ่งก็จะมีผลในการลดปัญหาโลกร้อนลดคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในการมอบรางวัลและติดดาวตราสัญลักษณ์ในโครงการทำดีติดดาวเพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ทำความดีเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตามอีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายการบริหารงานภายใต้แนวคิดบริการดุจญาติพิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัวโดยในปีนี้มีผู้ได้รับการพิจารณาได้แก่ดาบตำรวจจิตวีเกียงมีตำรวจนักบุญช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ป่วยเป็นอัมพาตผู้ป่วยโรคเอดส์ผู้สูงอายุและเด็กยากจนโดยใช้เวลาวันหยุดนอกเหนืออาชีพรับราชการดาบตำรวจสมศักดิ์บุญรัตน์พ่อครูของเด็กเร่ร่อนตำรวจผู้ซึ่งเป็นทั้งผู้ให้และเป็นทั้งครูผู้สอนของเด็กๆผู้ได้โอกาสพลตำรวจเอกไพรัชไพพันรัตน์นำรายได้จากการจำหน่ายซีดีเพลงตนเองมาจัดตั้งกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเหลือข้าราชการตำรวจและครอบครัวและนายวินัยบุปผาฮีโร่ผู้ช่วยชีวิตนักข่าวสาวคุณพัชรวรินทร์พัชรประภานันท์จากเฮลิคอปเตอร์บินชนสายไฟตกแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งโอกาสนี้บริษัทเซเรบอสประเทศไทยจำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์ซุปไก่สกัดตราแบรนด์จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูคนดีที่ได้รับการติดดาวในครั้งนี้บนท้องฟ้าใต้ต้นไม้บนเมฆอ้วนบนผิวน้ำตรงก้นหมูตรงก้นงัวบ้านเรามีอากาศดีๆให้เก็บได้ทุกที่เลยเด็กๆที่แม่เมาะกำลังส่งตัวอย่างความสุขชวนคุณให้มาเที่ยวบ้านเกิดของพวกเขามาเที่ยวบ้านผมด้วยนะครับแม่เมาะรอคุณมาสัมผัสแล้ววันนี้กฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนทั้งหมดนี้คือข่าวภาคค่ำจากทางททบ.5นะคะดิฉันกสุมาเจียมสะน้อยสวัสดีค่ะในวันฟ้าปิดใบพัดหอยังหมุนวนไปรู้สึกในตนว่าหนนี้ต้องเสี่ยงเป็นและเสี่ยงตายภารกิจชีวิตยิ่งใหญ่เกินกว่าใจจะถอยจะทนภารกิจชีวิตยิ่งใหญ่เกินกว่าใจจะถอยจะทนเขาจากไปใจเราอาวรสอนวิชัยคงตัน